ื่อช่วงที่แล้วเราก็ได้เปิดเวทีต้อนรับนักร้องนำโชคอย่างนักร้องลูกทุ่งสาวเสียงเพชรคุณกาญจนามาสิริเดี๋ยวนี้ผู้ใหญ่บ้านหนุ่มกระชุ่มกระชวยมีสาวสวยสวยติดตามเพราะความหล่อเหลาวันนี้เธอจะช่วยคนมีฝันคนไหนล่าดาวในรอบเพลงนำโชคต้องติดตามส่วนตอนนี้เราไปพบกับคนมีฝันคนใหม่กันก่อนซึ่งเขาก็ต้องมาสู้เพื่อชำระค่าแรงให้กับทีมช่างที่ถูกโกงเรื่องราวความฝันจะเป็นอย่างไรมาติดตามกันเลยครับสวัสดีครับลุงต๋องครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับลุงต๋องมาจากจังหวัดอะไรครับจังหวัดศรีสะเกษครับอำเภอมาจากศรีสะเกษอำเภอขุขันครับฝันของลุงต๋องคืออะไรครับกับพอดีผมรับเหมาก่อสร้างแล้วโดนผู้รับเหมาใหญ่เบี้ยวค่าแรงอาชีพของลุงต๋องคือรับเหมาก่อสร้างไม่มีอยู่งานหนึ่งก็คือไปรับช่วงไปรับช่วงต่อจากผู้รับเหมาผู้รับเหมาโอเคทีนี้ผู้รับเหมานี่รู้จักกันไหมเพื่อนแนะนำให้รู้จักกับผู้รับเหมาใหญ่อีกทีนึงทีนี้พอเราไปทำงานให้เขาฮะพอไปทำงานกับเขาเขาโกงเรางานเสร็จสับเรียบร้อยแล้วครับก็ค่าแรงก็อยู่ที่ประมาณเบ็ดเสร็จ 95,000 บาททีนี้ช่วงที่ทำเราก็เบิกกินเบิกใช้ก็จะเหลือที่เขาไม่ได้จ่ายประมาณ 60,000 กว่าบาทก็โดนเขาโกงโดนเขาโกงวันนี้อยากได้เงินไปจ่ายค่าแรงให้กับทีมงานช่างทีมงานช่างใช่ทีมงานที่ไปทำอยู่ด้วยกี่คนประมาณ 4-5 คนครับ 4, ผมก็ทำด้วยพี่ลิงผมก็ทำด้วยทำช่วยช่างด้วยช่างต๋องก็ทำด้วยแล้วก็มีช่างคนอื่นด้วยก็มีช่างคนอื่นคือคัดมาเฉพาะที่เพราะงานเขาเร่งก็เลยเราก็เอาเฉพาะหัวหน้าช่างมาครับค่าแรงก็พันกว่าพันกว่าแต่ละช่างอ๋อไม่โทรเราตามไหมเราไปหาเขาไหมโทรตอนนี้ไม่รับเลยทั้งไลน์ทั้งเฟซทั้งเบอร์โทรอะไรเห็นเบอร์ผมไม่รับเลยอ๋อแล้วเราบอกให้เพื่อนไปช่วยกันตามไหมมีผมครับเพราะว่ามันค่าแรงคนงานที่เขาจะต้องได้ก็คือก่อนปีใหม่ครับอย่าลืมนะพี่ลิงว่าแต่ละคนก็มีความฝันแล้วทีมงานช่างของผมก็มีอยู่ท่านหนึ่งช่างทูลจะนำเงินเนี่ยเงินค่าแรงก็จะเงินพอดีเมียแกไม่ค่อยสบายก็คือแต่ละคนแต่ละช่างเนี่ยก็มีเรื่องจำเป็นของแต่ละครอบครัวและเป็นช่วงปีใหม่เงินจะต้องออกก่อนปีใหม่เพราะทุกคนจะเอาไปให้ครอบครัวถูกต้องครับมันมีอยู่เรื่องนึงทำให้ลุงต๋องของเราเนี่ยช่างต๋องรู้สึกสะท้านใจเพราะว่าคุยกับเพื่อนคนนึงวันเนี้ยเขาเพิ่งไปงานศพเพื่อนคนนั้นมาเพื่อนคนนั้นกำลังลำบากตกที่นั่งลำบากและต้องการเงินอยู่ประมาณ 20,000 บาทพี่ต๋องคุยกับเพื่อนว่าถ้ายังไงให้รอแป๊บนึงใช่ครับก็คือเพื่อนที่รักกันมากอยู่ที่จังหวัดลพบุรีเพื่อนเล่นตลกก็อย่างที่รู้ว่าช่วงนี้ก็คือเจอปัญหาโควิดงานก็คืนหมดก็บอกหมอเดี๋ยวเด็กเงินจากไอรังสีเดิร์กสีสร้อยเพื่อนก็ผมหักค่าใช้จ่ายของช่างแล้วผมก็จะเหลือประมาณ 20,000 20,000 ผมก็จะบอกให้เพื่อนอ่ะเดี๋ยวสีสร้อยจะหาพันหมอเป็นเพื่อนที่แบบเวลาผมไม่มีเราก็ยืมขอเขาผมก็บอกมันมี100มันก็แบ่งผม50โอนมาเลยทางบัญชีเวลาผมมี200ผมก็แบ่งมัน100นึงก็เป็นอย่างเงี้ยเป็นระยะเวลา10กว่าปีแล้วเราก็จะเงินให้เขาถูกต้องครับทีนี้เขารอไม่ไหวเพราะพิษโควิดสุดท้ายเขาเพื่อนผูกคอตายผูกคอตายก็คือสุดท้ายว่าช่างต๋องก็เลยต้องเหมือนความรู้สึกมันก็เลยรู้สึกว่าแหมถ้าเราได้เงินน่ะไอ้เรื่องนี้ก็ไม่เกิดมันก็จะต่อชีวิตคนหนึ่งคนได้ไอ้เรื่องช่วยเพื่อนชาวงานช่างของเขาก็จะมีครอบครัวก็มีเงินไปอุดหนุนต่อไปต้องบอกเลยว่าการถูกโกงครั้งนี้ส่งผลอะไรหลายอย่างให้กับชีวิตของช่างต๋องเป็นอย่างมากครับทั้งความรู้สึกผิดที่ไม่มีเงินค่าจ้างไปให้กับเพื่อนๆทีมช่างและความเศร้าโศกเสียใจที่สูญเสียเพื่อนรักเขาต้องแบกความรู้สึกเหล่านี้เอาไว้มากทีเดียวและเขายังต้องแบกภาระชีวิตของครอบครัวอีกด้วยคือการดูแลแม่ที่ป่วยทุกวันนี้ช่างต๋องนะครับก็ต้องดูแลแม่ที่ป่วยอยู่ที่อีสานด้วยก็คือต้องส่งเงินไปให้คุณแม่คุณแม่บางเดือนที่มีก็ส่งไปอายุเท่าไหร่แล้วฮะคุณแม่ตอนนี้96ปี96ปีท่านป่วยเป็นอะไรเป็นนิ่วในท่อน้ำดี
แล้วก็แต่มีญาติพี่น้องดูแลอยู่มีญาติพี่น้องมีหลานมีพี่ชายที่อยู่ใกล้ๆครับพี่ต๋องก็อุดหนุนเงินไปช่วยเขาก็เป็นบางเวลาพี่ลิงแบบเศรษฐกิจงี้ผมก็พูดก็พูดเถอะผมไม่ได้ส่งแม่เป็นหลายเดือนครับเพราะว่ามันไม่มีงานไม่มีงานพี่ลิงไม่มีงานเลยโอ้นี่ลำบากมีงานแล้วงานก็มาอย่างเงี้ยเราก็โดนอีกคือมันเหมือนว่าเราทำงานนี้มาเพื่ออ่ะเดี๋ยวเงินมันได้มันก็จะอยู่ได้เพียงหน่อยนึงถูกต้องแล้วเราระหว่างนี้ก็ไปทำรอทำงานนี้ถูกต้องครับวันนี้มันไม่มีเงินต่อมีงานเสริมอะไรไหมฮะช่างต๋องงานเสริมถ้าไม่มีรับเหมาผมก็ขายผ้ามือสองอ๋อเป็นเสื้อผ้าเหรอฮะเป็นเสื้อผ้าครับก่อนจะร้องเพลงอยากจะบอกอะไรกับช่างในทีมของเราที่วันนี้จะมาทำเพื่อพวกเขาครับครับช่างครับผมขอโทษนะครับไม่อยากให้เหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้ทั้งอาทิตย์ทูลแล้วก็ช่างไผ่นะครับแล้วก็ช่างยอดความฝันของช่างผมเข้าใจแล้วก็เพื่อนจักรขอให้เพื่อนหลับให้สบายเพื่อนหมดเวรหมดกรรมแล้วคำพูดของช่างต๋องที่ส่งไปยังเพื่อนๆของเขาเป็นคำพูดที่สื่อออกมาจากหัวใจจริงๆครับว่าเขาต้องการที่จะต่อสู้ให้ถึงที่สุดเพื่อที่จะทำความฝันหาเงินไปจ่ายค่าจ้างให้กับเพื่อนๆที่รออยู่ได้ความมุ่งมั่นตั้งใจอันแรงกล้าจะส่งผลให้เขาเอาชนะและได้เข้าไปลุ้นเงินรางวัลจากดาวนำโชคหรือไม่ช่วงหน้าห้ามพลาดครับข่าวคราวเงียบหายไป 2-3 ปีนึกว่าไปได้ดีโอ้สีน้องมาขายตัวพี่ยงสวัสดีครับเหมือนเลยนะกินยิ่งยงต้มเป็นอาหารมาหรือเปล่าครับเนี่ยเขาร้องมานี่คือลูกหยอดลูกสะบัดลูกใดๆทั้งสิ้นคือมีหมดเลยอ่ะเก่งด้วยเก๋าด้วยแล้วเซียนด้วยวันนี้ผมว่านัดเจอศึกหนักพาเขามาซับน้ำตาหากว่ามันไหลและในใจไออาสาเยียวยาให้ฟรีผู้นี้สูสีเหมือนเขาเรียกอะไรนะเสือพบสิงคณะกรรมการจะต้องหนักใจวันนี้ว่าคุณจะเลือกใครแชมป์จะถูกโค่นบัลลังก์ในวันนี้หรือไม่แล้วคนมีฝันคนไหนจะได้เข้าไปร้องเพลงนำโชคเพื่อล่าดาวกับคุณกาญจนามาสิริอยากให้ผู้ใหญ่นุ่ม